คุณกำลังฟัง Runner's Journey Podcast สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Runner's Journey Podcast นะครับตอนที่256นะฮะสวัสดีตอนเช้านะครับกำลังทำอะไรกันอยู่บ้างนะฮะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะเอาเรื่องเล่านะฮะมาเล่าให้ฟังหลังจากได้ไปคุยกับโค้ชบอยนะฮะโค้ชบอยเนี่ยเ,เกินอย่างนี้เป็น โค้ชเนี่ยอดีตโค้ชเนาะทำอยู่ที่สวีเดนนะฮะมีครอบครัวอยู่ที่สวีเดนนะฮะเป็นโค้ชเยาวชนเยาวชนทีมชาติสวีเดนนะฮะโค้ดวิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็จะมีไอเดียมีวิธีการสอนมีวิธีการโคชชิ่งพวกเด็กเกเยาวชนที่สวีเดนมาเล่าให้ฟังกันนะครับก็วันวันนี้ก็เลยเอาตาราง หรือวิธีการวางโปรแกรมอย่างง่ายๆนะฮะอย่างแบบเป็นไอเดียเป็นคอนเซปต์มาเล่าให้ฟังกันนะครับโคชบอยเล่าให้ฟังแบบนี้ครับนะฮะการซ้อมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสามระดับนะฮะสามเลเวลนะฮะก็คือฮิตนะฮะมิดแล้วก็ลิสต์นะฮะฮิต uh, นี่ก็คือ high intensity interval training นะฮะความหนักนี่ก็ประมาณ90%อนนะฮะ uh, ความหนักาเนาะถ้าแบ่งเป็นการซ้อมเนี่ยปกติแล้วนักกีฬาระดับอีลีทหรือนักกีฬาโปรนะฮะเขาจะแบ่งมื้อซ้อมเป็น2มื้อต่อวันนะฮะก็ตกประมาณ10เดี๋ยวนะก็7 2 14ิตีเซว่า14แต่เขาก็จะซ้อมประมาณไม่ต่ำกว่า10มื้อเนาะก็แปลว่าเช้าเย็นเช้าเย็นก็อาจจะมีบางมืออ้อนะฮะบางมือที่พักนะฮะ คือเขาไม่ได้พักทั้งวันนะไม่ได้สมมติไม่ได้พักวันเสาร์พักท,ทั้งวันเขาจะพักเป็นมือเขาจะสอยย่อยออกเป็นซ้อมเช้าซ้อมเย็นเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันในในเคสเคสของการจํานวนของการซ้อมเนี่ยอย่างฮิตเนี่ยก็จะไม่เกิน2ครั้งต่อสัปดาห์2ครั้งก็คือเรานับเป็นมือนะฮะในที่นี้ให้เข้าใจว่าตีสว่าเป็นกลมๆก,ก็คือ14มือนะฮะสอมือต่อสัปดาห์ สองมื้อต่อวันแล้วก็เวันต่อสัปดาห์นะฮะฮิตนะฮะเป็นเป็นเป็นอย่างแรกที่ต้องซ้อมแน่นอนนะฮะ HI g h intensity interval training นะความหนักก็คือ90%นะก็อย่างเช่นพวกทำเซอร์กิตนะฮะต่อเนื่องทำฮิต HIIT ที่ที่เราเห็นกันนะ,ะหรือทำ interval training นะ,ะพวกลงขอดต่างๆนี่ก็คือเป็นฮิตนะฮะอย่างที่สนะคร ประเภทที่2ก็คือ m ิดนะฮะ medium intensity interval training นะฮะ M I I T นะฮะมิดก็จะเป็นพวกรองลันนะฮะพวกเทมโปมิดเนี่ยก็ไม่เกิน2ครั้งต่อสัปดาห์เหมือนกันนะเนาะคุยตรงนี้ให้ให้เคลียร์ก่อนคำว่า2ครั้งต่อสัปดาห์เช่นอันนี้2ครั้งต่อสัปดาห์เรานับจาก14มื้อต่อสัปดาห์นะเดี๋ยวเราเ,เดี๋ยวเราจะแบบ เ้ยถ้าเราซ้อมแบบ3มมืออย่างเงี้ยสมมติเราซ้อม3มมือเช่นจันพุทธศุกเป็นแบบสายสุขภาพนะจันพุทธศุกร์สามมืออย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเอามิดใส่ไป2ครั้งเนี่ยจะวุ่นยุ่งนะเพราะฉะนั้นสัดส่วนมันก็เหมือนที่ที่เรารู้กันก็คือ endurance base มันจะควรจะอยู่ที่ประมาณ80%พวก speed work มันควรจะอยู่ที่ประมาณ20%เนะเพราะฉะนั้นในที่นี้ขอให้เข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็น Hit หรือมิดเนี่ย จะรวมอยู่ที่สองครั้งต่อสัปดาห์ฮิตอยู่ที่สองครั้งต่อสัปดาห์ความหมายคือ2ครั้งใน14มือ้อนะสมื้อใน14มือ้อนะฮะมิดก็เช่นเดียวกันก็คือสองครั้งต่อ14มือ้อนะฮะมิดก็จะเป็นพวกรองลันเทมโปอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเป็นจนะ็อกโซน3วิ่งโซน4เทมโปโซน4อะไรประมาณนี้นะครับประเภทที่3ของการซ้อมก็คือ ลิส s นะฮะ li s s ก็คือ low intensity steady state นะฮะเป็นอ่า ...State ของความเบานะฮะความเบาต่อเนื่องนะฮะความเพิ่มข้นแบบเบานะฮะหรือเป็นพวกโซนสองนั่นเองนะฮะลิส s เนี่ยมากกว่า3ครั้งได้นะฮะได้ได้ได้เยอะ,ะฮะได้เยอะได้เรื่อยในอีลีสตเนี่ยอ,อย่าง14มือเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น มือเช้าเจมือเย็นเจนะฮะปกติแล้วอีลิทก็จะวิ่งหรือซ้อมเนี่ยสิมื้อเป็นอย่างน้อยนะฮะอันนี้อ,อีลิทหรือพวกเอนดูรันระยะไกลอย่างไอออนแมนเนี่ยอย่างของผมเนี่ยที่เทรนกับเจเลเนี่ยอันนี้ขอย,ยกตัวอย่างตัวเองเนาะก็จะ14มื้อเหมือนกันแต่ก็จะประ,ประมาณซ้อมประมาณมีพักสักสองมือ้อบางวันก็บางสัปดาห์ที่ช่วงพีกๆก,ก็ จะพักมือเดียวมือที่มือที่เป็น rest day ก็จะเป็นไหวเบาๆไหนะว่าเบาๆหรือปั่นเบาๆอันนั้นก็ถือเป็นการพักนะอันเป็นเขาเรียกอะไร active recovery นะมันจะมี passive กับ active recovery เพราะฉะนั้นนักกีฬาอีลี e โ r o หรือคนที่แข่งระยะไกลพวก ultra ้านะจึงมีการพักในแบบนี้ก็คือพัก เป็นมือพักระหว่างมือนะครับส่วนนักกีฬาเขาเรียกอะไรคนที่จริงจังนะฮะจริงจังแต่ไม่ถึงกับเเข้มข้นมั่งนักก็แนะนำเป็นแปดมือเป็นอย่างต่ำเนาะแมือเป็นอย่างต่ำเช้า4เย็น4อะไรประมาณเนี้ยสมือนะฮะส่วนสายสุขภาพสายสุขภาพเนี่ยแนะนำสามมื้อก็ได้นะจันทร์พุธศุกร์นะฮะโด,นะะดยอาจจะแบ่งเป็นวันจันทร์เนี่ย วันจันทร์เช้าวินะ่งส่วนสองจ็อกเบาๆนะฮะแล้วก็วันอังคารก็พักส่วนวันพุธเนี่ยก็เป็นฮิตนะฮะเป็นฮิตก็อาจจะเป็นเล่นฮนะิตเนาะฮิตฮิตแบบเวิร์กอัลวันต่อเนื่องเป็น HIT เนาะหรือจะลงอินเทอร์วัลนะวิ่งร้อยเดินร้อยหรือวิ่งร้อยนะะพักอะไรเงี้ยเป็นอินเทอร์วัลก็ได้นะ หรือวันศุกร์นะวันศุกร์ก็จะเป็นมิดนะก็คือเป็นพวกลองรันหรือเทมโปอันนี้ก็ตรงกับสูตรของอที่เคยคุยกับดนะ็อเอรแวกเนาะอันนั้นเขาก็จะซ้อมแค่3มมือเท่านั้นเองนีก็เป็นแบบเนี้ยซ้อมแบบเข้มข้น3มมือก็คือแบ่งเป็นอีซี่แบ่งเป็นฮิตอินเทอร์วัลแล้วก็แบ่งเป็นมิดนะพวกลองรันเทมโปนะส่วน เ,เขาเรียกอะไรอันนี้มันต้องปรับตามตามความความแข็งแรงพื้นฐานของแต่ละคนเนาะไม่มีสูตรตายตัวบางคนก็ไม่อินเทอร์เวลนี่ยอันนี้ก็อยากให้เข้าใจตรงกันว่าบางทีเขาอาจจะซ้อมแบบฟาสเล็กโดยที่เราไม่รู้นะอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างพี่ณนะเนี่ยพี่ณะก็ซ้อมฟาสเล็กฟาสเลกอยู่แล้วนะฮะการไม่ลงคอร์ด นะไม่ได้หมายความว่าจะไม่ซ้อมความเร็วเนาะอาจจะเป็นซ้อมความเร็วในแบบฟาสเล็กด้วยหรือการที่นักวิ่งอย่างเนะวิ่งซับ3มาราธอนได้โดยไม่ลงคอดแต่เขาซ้อมอินเทอร์เัลเยอะนะแล้วก็มีความเข้มข้นเยอะอันนี้มันมีความหลากหลายมันมีสูตรที่ไม่แต่ตัวนะฮนะเพราะฉะนั้นก็คงไม่เอามาตั้งว่าเปรียบเทียวว่าอันใดอะไร,ะไรดีกว่าอะไรหรืออันนี้ ทำแบบนี้แล้วจะต้องไม่ทําแบบนั้นหรือทําแบบคนนี้ถูกคนนั้นผิดอันนี้เป็นวิธีการคิดวิธีการมองท,ที่ที่เราไม่ควรมองแบบนั้นเนาะเพราะแต่ละคนก็มีสูตรมีความถนัดของตัวเองนะครับเหมือนเหมือนนักกีฬาอีลีดเนี่ยอีลีดจะบอกว่าไม่มีพักก็ไม่ได้แต่การพักของเขาเป็นพักระหว่างมือนะฮะพักระหว่างสมมติเขาซ้อมแค่เชา้าอีซี่นะฮะนั่นคือวันพักของเขาละ พอคลายกดคลายแลกดแลคติกหรือการปั่นเบาๆหรือการไ่ว้เบาๆนั่นคือการพักของเขานะฮะพวกนักกีฬาอีลีทหรือนักกีฬาที่ระยะไกลพวกอัลตร้าทั้งหลายนะฮะพักซึ่งเหมือนดูไม่พักแต่นั่นแหละเขาเรียกว่าพักนะครับโอเคทีนี้มาดูตารางการการซ้อมกันบ้างนะฮะวันวันนั้นไปคุยกับโคชบอยนะะั่นแหละก็เลยขอ ขอไอเดียว่าจะวางตารางการซ้อมเอาสมมุติว่าถ้าเป็นแบบว่านักวิ่งที่แบบอยากลดเวลานะซับหนึ่งนะซับหนึ่งหรืออยากลดเวลาให้ดีขึ้นเอาเป็นง่ายๆว่าจะวางตารางซ้อมยังไงก็วางแบบนี้ฮนะผมเพิ่ง,งลงไปเมื่อวานมั้งลงตารางซ้อมแบบง่ายๆวิธีการวางนะฮะโดยมีหลักการเหมือนเดิมนะฮะหลักการของหนัก กลางเบาความเข้มข้นหนักกลางเบาย้อนอีกทีมีฮิตเนาะฮิตก็คือไฮอินเทนซิตี้อินเทอร์ t r ลท n รนนิ่งเนาะความหนักแบบ90%การอัตราการเต้นการใจความความสามารถความหนักความเหนื่อยเนี่ย90% 9เนตเ็มสนะฮะมิด <Mid S 2> ก็คือม e d เด m i อิเนเทนซิตี้อินเทอร์เวลทเรนนิ่งนก็เป็นพวกลองลานเทมโปนะครับพวกวิ่งโซน 3, เทมโปโซน4นะฮะอันที่3ก็คือ ลิส t นะฮะ w อโร i n ินเทน t ิตี้สตีดสเตนะฮะก็เป็นพวก e ีซี่วิ่งจ็อนะฮะเบาๆนะฮะอาจจะใช้ Cross Training มาร่วมด้วยเป็นการปั่นอย่างเงี้ยเบาๆนะเป็นอันนี้มากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์ได้เลยนะฮะมันจะมี3แบบนะฮะสอย่างนะฮะโดยมีพื้นฐานก็คือ List เนี่ยแหละคือ l ล w นะฮะ intensity เอาละเรามาเข้าสู่โปรแกรมเนาะสำหรับใครที่ฟังเป็นไอเดีย ผมเชื่อว่าหลายคนที่ท,ที่วิ่งอยู่ก็คงจะซ้อมประมาประมาณนี้แหละก็คือมี3แบบก็คือมีหนักมีกลางมีเบาเนาะโดยความสัดส่วนของมันจะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือสําหรับอันนี้สําหรับนักวิ่งที่แบบต้องการ performance ดีๆเพิ่มขึ้นนะไม่ได้สายสุขภาพแบบวิ่ง e a สซสบายๆเนาะอันนี้คือนักวิ่งที่อยากจะจริงจังอยากจะลดเวลานะฮะก็จะต้องมีครบเนาะครบวันจันทร์นะฮะ วันจันทร์ให้วิ่งเบาๆนะฮะโซน2องีซีนะครับเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวาน,เ,นเราอาจจะวิ่งลองลันไปแล้วนะฮะอันนี้เราเริ่มต้นด้วยวันจันทร์เบาๆ e ีซี่นะครับอีซ่โซน2เลยสบายๆระยะทางก็อาจจะแล้วแต่เนาะหโล10โลแล้วแต่แล้วแต่ระยะที่เราซ้อมก็7โล8โลสมมุติถ้าเราซ้อม 10K เนี่ยก็ประมาณเนี้ยนะฮะ 7-8โลนะฮโลแล้วแต่แล้วแต่ความแล้วแต่ฐานของแต่ละคนมากกว่าเนาะคงไม่กำหนดนะฮะแต่ก็อาจจะประมาณ1ชั่วโมงอะไรเงี้ยวันอังคารนะฮะวันอังคารนี้จะใส่ความหนักไปเป็นฮิตเทนนิงนะฮะเป็นอินทเวลนะฮะเช่นวิ่งร้อวิ่งร้อยพักรอจ็อกร้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่200 400ออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะฮะไม่ลงรายละเอียดเนาะ อันนี้อันนี้ขอขอวางตารางเป็นไอเดียเนี่ยซึ่งก็คุยกับโค้ดบอยมาประมาณนี้นะครับส่วนวันพุธนะฮะหลังจากวันอังคารเราเป็นเป็นความหนักนะฮะเป็นความหนักไปแล้ววันพุธเราก็จอ็อกเนี่ยจ็อกกิ้งคลายคลายกล้ามเนื้อจะสังเกตว่า,ามันก็จะมีความหนักเบาสลับสบสับเปลี่ยนกันไปนะครับวันพุธเบานะครับจ็อกค,คลายกล้ามเนื้อมาที่วันพฤหัส วันพฤหัสก็จะเป็นเทมโปนะครับเทมโปก็จะเป็นความหนักที่80-85%นะของอัตราการเต้นของหัวใจหรือความเหนื่อยอย่างเงี้ยนะใช้ความเหนื่อยก็ได้อ่ถ้าไม่มีไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือวัดความเหนื่อยก็วัดความเหนื่อยเหนื่อยด้วยความเขาเรียกเทสทสทอส์เนี่าถ้าอย่างความหนักเป็นอินทเวลเนี่ยจะพูด จะพูดไม่ได้จะพูดเป็นคำๆพูดเป็นคำๆนะฮะระหว่างวิ่งแต่ถ้าเป็นเทมโป้ก็จะพูดได้เป็นประโยคนะสั้นๆนะเป็นประโยคสั้นๆความเหนื่อยระดับ8เต็ม10เนี่ย8.5เต็ม10นะส่วนระยะทางการวิ่งเทมโป้ถ้าเป็น 10K เราจะใช้ระยะทางแค่60-80%ของระยะแข่งความหมายคือถ้าคุณแข่ง 10K นะฮะเ,เราก็จะวิ่งประมาณ6 ถึง8ไม่เกินนั้นนะเป็นเท m มโป6-8 k นะครับนั่นคือเท m มโปวันพฤหัสมาที่วันศุกร์แน่นอนเมื่อวานเทมโปความหนักแบบระดับกลางก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันศุกร์ก็จะมาคลายนะกล้ามเนื้อวิ่งส่วน2อ,อีซี่เบาๆนะครับคือวันศุกร์นะฮะส่วนวันเสาร์ก็จะพักนะฮะคำแนะนำของโค้ชบอยก็คือวันเสาร์ก็ตื่นให้ตรงเวลาเนาะอย่าให้เป็นรูทีนปกติ ทานอาหารปกติให้เติมพลังงานแล้วก็พักนะฮะพักสบายๆเลยพักไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันลองลันนะฮะทีนี้มันมีคำถามว่าลองลันเราควรจะลองลันคำว่าลองลันยาวๆแค่ไหนนะฮะมีหลักที่ให้มาก็คืออย่ากเกิน2เท่าของระยะทางสะสมต่อสัปดาห์ที่เฉลี่ยหารวันเช่นสมมติจันทร์ถึงสุกเนี่ยจันท์ถึงศุกวิ่ง วิ่งวันล,ละ10กิโลอ่ะคิดง่ายๆเนาะจากถึงสุกวิ่งวันล,ละ10กิโลความหมายก็คือก็ได้50กิโลถูกไหมฮะจากถึงสุกทีนี้ก็ต้องเอา5เฉลี่ย5มาหารเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยต่อวันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ10โลนะครับเพราะฉะนั้นลองลันควรเป็นเท่าไหร่นะลองลันก็ควรจะเป็นสักประมาณอ่าคูณ2ก็คือ20กิโลนะครับ อันนี้คือระยะทางที่ไม่ควรเกินเนาะแต่ว่าคําแนะนําก็คือก็คาแนะนําที่เหมาะสมเนาะก็คือ1.8หรือ1.6เท่านะฮะของระยะทางสะสมต่อสัปดาห์ที่หารเฉลี่ยต่อวันนะฮะถ้าสมมุติระยะทางเฉลี่ยที่ในสัปดาห์ที่ระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะมาลองรันเนี่ยคุณเฉลี่ยได้วิ่งได้10กิโลนะฮะเนะฉลี่ยละ10กิโลนะครับ 1.8หนคือเท่าไหร่นะครับนะฮะสมมติคุณวิ่ง10กิโลคูณ1.8ฮะมันก็จะเท่ากับ18กิโลนะครับก็ให้วิ่งประมาณนั้นหรือ1.6ก็คือ16กิโลก็เป็นรองหลังนนะีก็เซฟเซฟไว้นะฮะเพื่อจะป้องกันการบาดเจ็บนะครับนั่นก็คือ,อวิธีการวางตารางง่ายๆนะะมีทั้ง hit mid แล้วก็ list นะฮะ ฮิตก็คือความหนัก90% m มก็คือความหนัก80-85% l i ถึงก็คือโลนะอินดิ s นซิตี้สเตตสเดตนะฮะก็เป็น e ีซีคลายกดลดแน่นเฟอร์นะฮะสำคัญมากนะฮะสัดส่วนนะฮะความครบความครบเครื่องของการซ้อมนะฮะก็ถ้าถ้าลองเอาไปปรับใช้ก็น่าจะดูความความล้าความเพียของแต่ละคนด้วยเพราะแต่ละคนก็มี อเออเนี่ยชั่วโมงบินชั่วโมงบินที่แตกต่างกันบางคนก็สามารถแบ็คทูแบ็คได้นะอันนี้ก็แล้วแต่นะอันนี้ก็ก,ก็ก็ต้องอยู่ในดุลยพินิษของตัวเองเนาะเพราะว่าต้องฟังเสียงร่างกายเพราะร่างกายคนเรามันมันต่างกันมากมันแต่ละคนต่างกันมากบางคนก็สามารถซ้อมแบบแบ็ค uh, ทูแบ็คลองรัน2วันติดกันได้อันนี้ซึ่งสำหรับนักวิ่งที่ชั่วโมงบินเยอะอยู่แล้วก็ ก็แนะนำว่าจะต้องอาจจะต้องมี Back to Back ด้วยนะครับส่วนนักวิ่งที่เป็นสายสุขภาพก็3วันก็พอนะฮะเพื่อเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะเพราะชีวิตก็อาจจะต้องคือคือคือเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นนักวิ่งอาชีพเนาะไม่ได้เป็นนักวิ่งที่จริงจังขนาดนั้นถ้าแบบว่าถ้าคนฟังที่เป็นนักวิ่งสายสุขภาพก็ขอให้สบายใจได้ว่าจริงจริงวิ่ง3วันก็เป็นปริมาณที่พอดีแล้วแล้วก็เอาเวลา บนอื่นไปตีแบดนะบไปตีททนนิดไปวาดรูปไปเที่ยวไปอยู่กับครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรความบาลานซ์ของชีวิตเนาะเพราะชีวิตมันจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่วิ่งเนาะชีวิตจริงๆมันก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับอาจจะไปไว่ายน้ําเสริมผมพบว่าการวิ่งซ้ําๆมันก็ดีเนาะถ้าเราไม่เบื่อ แต่ถ้าเราเบื่อเราควรไปทําอย่างอื่นเพื่อให้เราหยหาและคิดถึงการวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นการมีคอสเทนนิ่งการทํากิจกรรมกีฬาอย่างอื่นมันช่วยเสริมกันอ,อย่างเช่นการตีแบตตีเทนนิสเนี่ยมันก็จะได้กล้ามเนื้อส่วนอื่นๆเข้ามาช่วยด้วยนะแต่ก็ต้องระวังเนาะแต่ต้องระวังเพราะว่ากีฬาบางประเภทมันก็มันก็ค่อนข้างเสี่ยงหรือเป็นอันตรายต่อต่อ กล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าวอร์มดีนะฮะวอร์มดียืดเหยียดดีก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะนักกีฬาหลายคนก็เล่นแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะยกเว้นเ,เราจะหักโหมใช้งานหนักมากเกินไปนะครับโอเคย้ำอีกทีการวิ่งการซ้อมเนะี่ยการวางตารางมีมีหลักๆกก็คือต้องมีให้ครบ3อย่างก็คือมีความหนักระดับฮิตนะฮะ แล้วก็มิดแล้วก็ลิสต์นะครับนะฮะระดับ hit ก็คือ high intensity i n t e r ์ลเทรนนิ่ง g 90%ของความเหนื่อยเนาะนะฮะถ้าเป็นนักกีฬาที่ซ้อม1 4 1 0มือ้อตรงนี้ก็ไม่ควรเกิน2ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ความหนักววะระดับกลางมิดนะมีเดียมิชเนสิตี้อินทเวิร i n เทรนนิ่งนะฮะมิดนะฮะ, Mid, ะ,ฮะก็เป็นพวกลองลันเทมโปนะไม่ก็ไม่เกิน2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ รวมนะฮะรวมทั้งลองลันทั้งเทมโปรวมกันเนี่ยเป็นมิดเนี่ยไม่เกิน2ครั้งต่อสัปดาห์วิ่งโซน3โซน4อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เน้นๆนะปูพื้นฐานเยอะๆก็คือ low intensity steady state เนี่ยลิสมากกว่า3ครั้งได้นะฮะใน e l i t ทเขาจะซ้อมประมาณ10 1ถึงมื้อนะฮะ1ิบถึงมื้อนะฮะเช้า7เย็น7นะมีเวลาพักนะฮะส่วนเรานนักวิ่งนะฮะ ที่ต้องการของบางคนก็8มือก็ได้หรือ7มื้อก็ได้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่เลยส่วนสายสุขภาพ3มือนะะ3ม้อเนีสามสีือก็เพียงพอนั่นแหละครับก็ไปคุยกับโค้ดบอยมาก็เป็นเอ่อเป็นโค้ดที่เล่าเล่าเรื่องได้สนุกนะฮะผมตัดคลิปนี้นะฮะไว้ใน YouTube นะฮะบางทีอาจจะเล่าผิดคาดเคลื่อนหรือ เออร์เลอร์อะไรก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโค้ดนะแต่ว่าเป็นคนนําสารก็พยายามจะสื่อสารให้เอามาเล่าให้ฟังแบบเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆนะฮะแต่อยากฟังในบริบทอื่นๆคำหรือประโยคที่สมบูรณ์แนะนำว่าผมตัดแล้วก็โหลดไว้ใน อัพไว้ใน YouTube แล้วของ r u n n e r ร j o u r n e นนะครับในนั้นก็จะมีคลิปของโคชบอยอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็จะเดี๋ยวก็จะมีท่านะฮะโคชบอยสอนท่าท่า s t r e n t t เนี่ย n g t h Training นะ ening, นะเพื่อฝึกความแข็งแรงสำหรับนักวิ่งนะฮะก็ฝากติดตามได้ทั้งในพอดแคสต์ที่จะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาคลิปเสียงที่สัมภาษณ์พี่อูนะฮะพี่อูที่เป็นนักวิ่งอัลตรานะ คุยไปคุยมาตอนแรกเราก็เข้าใจว่าพี่อูเนี่ยเขาน่าจะอายุเยอะกว่าเราแต่ปรากฏว่าเขาเป็นน้องเราที่ที่มองเทพนะฮะก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยทําไมตัวเองรู้สึกตัวเองแก่ขนาดนี้นะคือเราไม่รู้เราไม่เราไม่คิดหรอกว่าเราแก่นะจนจนเมื่อมีอะไรมาเปรียบเทียบว่าโอเคเราแก่แล้วนะ <c oughs> จะให้แยกปากเกตแล้ว เร็วๆวันนี้นะจะห้าแยกปากเกรแล้วนะ,ะเลยหลักสี่มานานแล้วนะ,ะก็ปิดด้วยความเศร้านิดนึงนะฮะแต่ว่าเราก็เป็นเวรุ่นได้ตลอดเนาะนะฮะถ้าเราเออกกําลังกายเราก็เป็นวัยรุ่นได้ตลอดนั่นแหละนะ,ะมีแอคทีฟมีอะไรวันนี้ก็หวังว่าการวางโปรแกรมตารางซ้อมนู่นนี่ที่เอามาก็น่าจะเป็นไอเดียเนาะย้ำอีกทีเนาะอย่าบอกเลยว่าโปรแกรมนี้ดีกว่าโปรแกรมนั้นหรือทําไมคนนี้ซ้อมแค่นี้ทําไม เขาดีทำดีดีคือคือไม่ไม่อยา่เปรียบเทียบแบบนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหามีดราม่าเนาะผมว่าเราชอบแบบไหนเราก็ซ้อมแบบนั้นแหละนะแต่อันนี้มันก็คืออีกหนึ่งแบบรูปแบบของการซ้อมเอาไอเดียของโค้ดบอยที่เป็นอ,อดีตโคต้ดทีมชาติ เยาวชนทีมชาติสวีเดน,นะะม,ามาเล่าให้ฟังกันก็จริงๆมันมีเนื้อหามันมีรายละเอียดอะไรมากกว่าที่เล่าเยอะเนะะี่ยมันก็ต้องดูพื้นฐานของการซ้อมแต่ละคนโอ้โหมีหลายอย่างมีพัชนาการมีการพักผ่อนมีอีกมหาศาลนะฮะอันนี้ก็คือเป็นแค่ไอเดียเป็นโครงคร้าวให้เป็นแก่นแกนให้ยึดเนาะแล้วก็เอาไปปรับใชใ้เข้ากับตัวเองนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะไม่เครียดกับการซ้อมหนักจนเกินไป หมายที่ผมเคยบอกเนาะเราไม่ได้ออกไปซ้อมวิ่งเนาะเราแค่ออกไปวิ่งเนี่ยเราออกไปวิ่งนะฮะเราก็ไปวิ่งเล่นมีความสุขจริงๆเราไม่ต้องซ้อมจริงๆเราไม่ต้องพัฒนาเลยก็ได้เอาจริงๆนะนะจริงๆเราไม่ต้องพัฒนาเลยก็ได้จริงๆเราก็แค่ไปวิ่งเราก็มีความสุขมีคนเคยบอกผมวิ่งมีคนเคยพูดกับผมว่าวิ่งตั้งนานไม่เห็นพัฒนาไม่เห็นได้ซับซับนี้ซับนั้นมีแต่ซับจางเอาจริงๆก็ไม่สนใจเท่าไหร่หรอกเนี่ย มันจะเป็นอะไรไปถ้าเราจะวิ่งแล้วไม่พัฒนาฮะใช่ไหมเราก็มีความสุขกับการวิ่งของเราไปวันๆเหมือนชีวิตเราก็อยู่ไปวันๆเราต้องสําเร็จไหมเราต้องเป็นเราต้องเป็นซัมบอดี้ไหมหรือเราต้องมีอะไรใหมจริงๆก็ไม่ก็ต้องก็ได้นะเราเป็นที่รักของใครบางคนเรามีความสุขกับการวิ่งแค่นั้นก็พอแล้วนะฮะขอให้มีความสุขกับการวิ่งนะครับนะครับสวัสดีครับ คุณกำลังฟัง Runner's Journey Podcast